นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงมุ่งแก้ปัญหาสภาพอากาศขับเคลื่อนการเงินสีเขียวนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการดำเนินการสภาพภูมิอากาศมุ่งคุมคาร์บอนภายในปี2050พร้อมขับเคลื่อนการเงินสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78 UNGA 78นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกถือเป็นปัญหาเร่งด่วนและร้ายแรงในปัจจุบันซึ่งช่วงเวลาผ่านมาได้มีโอกาสพบปะกับเกษตรกรของประเทศไทยและรับทราบโดยตรงซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกรจึงเป็นสิ่งที่เราต้องลงมือแก้ไขปัญหาทันทีซึ่งไทยขอชื่นชมวาระเร่งด่วนของเลขาธิการสหประชาชาติที่ได้สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero ให้ใกล้เคียงกับปีค.ศ. 2050มากที่สุดพร้อมนำเสนอแผนการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานรวมถึงการเลิกใช้ถ่านหินภายในปีค.ศ. 2040และเตรียมการสนับสนุนการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดขึ้นฉบับปรับปรุง Nationally Determined Contribution NDCS สำหรับปีค.ศ. 2025ซึ่งจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ทั้งหมดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลจะมีการร่างแผนพลังงานแห่งชาติขึ้นใหม่โดยมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานการเปลี่ยนแปลงในภาคการขนส่งการเพิ่มการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศและการเตรียมการที่จะยุติการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินนอกจากนี้ไทยได้ดำเนินโครงการนำร่องโดยใช้แนวความคิดจากเกษตรกรรมยั่งยืนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประสบความสำเร็จพร้อมต่อยอดโครงการซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเท่านั้นแต่ยังช่วยลดความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและช่วยเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศอีกด้วยทั้งนี้รัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวสนับสนุนการใช้โซลารูฟท็อปและการวัดไฟฟ้าแบบสุทธิเพื่อจูงใจการผลิตพลังงานสะอาดซึ่งประเทศไทยตั้งเป้าที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครอบคลุม 55% ของพื้นที่ทั้งหมดภายในปีค.ศ. 2037ประเทศไทยยังได้ส่งเสริมกลไกการเงินสีเขียวอย่างแข็งขันผ่านการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนซึ่งปัจจุบันสามารถระดมเงินได้ในจำนวน 12.5 พันล้านดอลลาร์ผ่านกลไกนี้ไทยจะออกพันธบัตรเชื่อมโยงกับความยั่งยืนกระตุ้นการเติบโตของพันธบัตรสีเขียวเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรต่างๆจะได้รับแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมาย SDGซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกล่าสุดได้จัดตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะและจะผลักดันพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อควบคุมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบบังคับเพื่อสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศให้แก่ทุกภาคส่วนย้ำว่าการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกประเทศทั่วโลกซึ่งประเทศไทยยังคงเร่งดำเนินการต่อเนื่องพร้อมมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะบรรลุเป้าหมายและเอาชนะวิกฤตการณ์นี้แค่ลางไพ่ผบทรให้ยื่นประมูลใหม่กู้เรือหลวงสุโขทัยโต้ล็อกสเปกเอื้อบางบริษัทผบทรยันไม่มีล้มประมูลกู้เรือหลวงสุโขทัยแจงลางไพ่ให้ยื่นซองใหม่เหตุ16บริษัทยื่นเอกสารไม่ครบเปิดให้ยื่นใหม่ตุลาคมนี้ยันไม่มีล็อกสเปกบริษัทนามสกุลหนุนพักดีเมื่อวันที่21กันยายน2566
ที่กองบัญชาการกองทัพเรือบกทรพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือขอบทรให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการกู้เรือหลวงสุโขทัยว่าเดิมการกู้เรือได้มีการประมูลยื่นซองมาแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน66ซึ่งบริษัทที่เสนอเข้ามาตรวจสอบเอกสารทั้ง16บริษัทพบว่าทุกบริษัทส่งเอกสารไม่ครบตามที่กำหนดคณะกรรมการรับซองจึงพิจารณายกเลิกการประมูลไปก่อนแล้วให้แต่ละบริษัทยื่นซองใหม่พร้อมแจ้งว่าบริษัทใดขาดเอกสารใดบ้างเพื่อความเป็นธรรมจากนั้นจะมายื่นซองใหม่ไม่มีการล้มประมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลง TOR แค่บริษัทที่มาเสนอยื่นเอกสารไม่ครบฉะนั้นเหมือนเริ่มต้นใหม่โดยช่วงต้นถึงกลางเดือนตุลาคม66จะให้ยื่นซองใหม่ถือเป็นความเท่าเทียมจึงไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือล้มประมูลใดๆทั้งสิ้นพลเรือเอกเชิงชายกล่าวว่าส่วนงบประมาณที่ตั้งไว้200ล้านบาทถือเป็นราคากลางและได้พิจารณาแล้วมีบริษัทที่ทำได้ตามระเบียบพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างดังนั้นราคากลางที่ตั้งไว้มีบริษัทที่ทำได้ในการกู้เรือโดยมีการจัดสรรงบเรียบร้อยแล้วแบ่งเป็นงบกลางส่วนหนึ่งและงบขอบกองทัพเรือส่วนหนึ่งซึ่งหากข้ามปีงบประมาณก็สามารถขยายงบไปใช้ในปีงบประมาณหน้าได้โดยเป็นหน้าที่ของผบ.ทร.คนใหม่เมื่อถามว่าจะไม่มีการล็อกสเปคให้กับบริษัทที่นามสกุลหนุนภักดีใช่หรือไม่พลเรือเอกเชิงชายชี้แจงว่าไม่มีคนนี้แค่นามสกุลพ้องกันเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันครูไพบูลย์ตอบปมลือลิซ่าไม่ต่อสัญญา YG เหตุอยากมาทำงานบ้านเกิดค่ายครูไพบูลย์ตอบเองชัดๆ ชาวเน็ตเม้นกันพีคครูไพบูลย์ตอบแล้วหลังมีเพจเผยกระแสลืออ้างวงในบอกลิซ่าไม่ต่อสัญญา YG เพราะอยากมาทำงานบ้านเกิดค่ายโทษจาร์ดของครูไพบูลย์จากกรณีมีเพจหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความข่าวลือจากวงในลิซ่าไม่ต่อสัญญา YG เพราะอยากกลับมาทำงานที่บ้านเกิดค่ายครูไพบูลย์งานนี้มีชาวเน็ตเข้ามากเดลแชร์โพสต์และแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากด้านครูไพบูลย์แสงเดือนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่าคือคิดยากสิหาเพลงแท้นอบาทนี่ใครแต่งเพลงแนวนี้ได้ส่งมาให้เนโน่ครับคอยแต่งเป็นตะหมอลำ 55,555 งือสดขณะที่ทางเพจก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่านี่นะคะคอนเฟิร์มจากเจ้าของค่ายแล้วนะคะว่าลิซ่ามาแน่แค่รอแต่งเพลงขณะที่ครูไพบูลย์ก็เข้ามาตอบอีกว่าไปให้สุดลุยโดยมีชาวเน็ตเข้ามาเชียร์ด้วยอาทิขอปังๆนะคะครูแรปหมอลำไปเลยคะในห้างโอปป้ามาตอบเองเลยแสดงว่ามาชัวร์ 100% ด้านชาวเน็ตบางส่วนก็ไม่เชื่อทั้งยังเข้ามาแสดงความคิดเห็นบ้างก็หากันไปอีกบ้างก็บอกว่ามั่วบ้างก็ดราม่าว่าครูไพบูลย์ด้วยอาทิข่าวมั่วมากเดี๋ยวก็โดนเขาฟ้องน้องคงไม่คิดสั้นขนาดนั้นมั้งค่ะเบียวโอเอ้ยวงในวงไหนขำไม่หยุดเลยวอย 5,555,555 แกงมากตัวละครลับคนนั้นแมนไผพอไผคือกล้าตื่นเต้นเลยเป็นต้น